ก็มีคนรู้จักทางเฟซบุ๊กเขาแชร์ว่าเกิดของมีคนแชร์ไปเรื่อยๆแล้วทุกคนก็แบบเอ๊ะทำไมคนนี้แบบดูแบบหน้าตาดีสวยอย่างนี้ใช่ไหมอายุเท่าไหร่ครับโจ้สวัสดีครับผมเมงนะฮะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าเน็ตไอดอลหรือคนดังที่คุณอาจจะตามในโลกโซเชียลหรือว่าอินสตาแกรมเคยสงสัยไหมว่าอายุของเขาเท่าไหร่อาจจะน้อยกว่าคุณผู้ชมหรืออาจจะเยอะกว่าคุณผู้ชมก็ได้เดี๋ยวคลิปนี้เราจะลองมาทายอายุของใช้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์แล้วกันนะครับผมในรายการรู้หน้าไม่รู้วัยนะฮะเดี๋ยวจะมาลองดูครับผมจะทายอายุถูกหรือเปล่าก่อนที่ไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเมงด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับรู้สึกว่าคลิปนี้กูเข้าเนื้อหาเร็วเกินไปหรือเปล่าดีแล้วล่ะนะจะได้ไม่ต้องพูดความเพื่ออย่าลืมกดไลค์ด้วยนะผู้ชมกดไลค์สำคัญมากๆเลยไปดูคลิปดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข5ครับสวัสดีครับเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข5ครั้งแรกอากายอาตุยคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ผมเคยตามน้องเขาผมจำชื่อน้องเขาไม่ได้แต่ว่าเคยเห็นผ่านใน IGนะครับเราคิดว่า30คำตอบแรกคือ30ปีไม่ถึงนะเอ้าไม่ถึงอ่ะไม่ถึงเลข2น่าจะประมาณ26ค่ะ26สำหรับผมนี่เยอะกว่าผมนะคุณผู้ชมผมหน้าแบบนี้คุณผู้ชมทายว่าผมอายุเท่าไหร่อ่ะผมจะจับเวลา5วินาทีคุณผู้ชมดูหน้าผมครับแล้วทายว่าผมอายุเท่าไหร่ผมอายุ12ขวบครับ What the fuckดูเด็กจริงๆแต่ว่าดูตัวเล็กอ่ะยากแต่ว่าเอาเป็น28อะไรกัน28ปีคุณเอกี้คุณมองยังเยอะไปอ่ะคุณมองไปแล้วก็ยิ้มไปมองไปยิ้มไปอย่างนี้ดูดีกว่าหน้าเมียเยอะเลยนะเนี่ยน่ารักอยากกลับไปหน้าเมียที่บ้านเนี่ยน้ำป๋องใจเย็นขอเป็น22ครับ22สำหรับคุณป๋องผมว่า22ก็ยังเยอะผมว่า22แม่งก็ยังเยอะไปว่ะ19 20อ่ะสัก10อ่ะ20 20อ่ะ22เอาล่ะมาลุ้นกันคุณอายุ22ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับบอกแล้วโอ้โหคุณผู้ชมก่อนที่เขาจะเฉลยนะครับลองทายลองพิมพ์คอมเมนต์ตอนนี้เลยลองพิมพ์คอมเมนต์ตอนนี้เลยว่าน้องคนนี้อายุเท่าไหร่ผมเดานะ19อ่ะเต็มที่เลย19คุณผู้ชมคิดว่าอายุเท่าไหร่คอมเมนต์บอกทางใต้นะครับจะมารอดูว่าถูกหรือเปล่าอ่ะมาฟังเฉลยตั้งใจฟังนะครับขออนุญาตแนะนำตัวคำนำหน้าชื่อจริงนามสกุลให้ท่านผู้ชมได้ยินกันหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนิชารังสายรักค่ะเด็กหญิงน้องกิ่งไผ่อายุเท่าไหร่ครับ13ปีค่ะ13ปี13ปีคุณผู้ชมน้องเขาเดี๋ยวเด็กหญิงอายุ13ถ้ากับว่าน้องเขาอยู่ประมาณไม่เกินม3น้องอายุไม่เกินเด็กม3เย็ดเคเป็นเด็กหญิงอายุ13ปีเท่านั้นเองที่โรงเรียนม1โรงเรียนกัลยาณวิทยาลัยค่ะเย็ดเคน้องอยู่ม1คุณผู้ชมผมอยู่ปี4มหาลัยปี4ห่างกันตั้งอยู่ห่างกันตั้งเกือบรอบนึงมาเป็นอะไรนางแบบรีวิวสินค้าได้ยังไงอ่ะก็มีคนรู้จักทาง Facebook เขาแชร์รูปต่อๆกันอ๋อมีคนแชร์รูปน้องกิ่งไผ่ไปเรื่อยๆแล้วทุกคนก็ตะลึงว่าน้องอายุ13ปีค่ะ13ปีเท่านั้นตอนเราอายุ13คนก็เคยนึกว่าอายุ40เหมือนกันเราไม่แปลกใจที่น้องคุยนะไม่ใช่ละเดี๋ยวงานของน้องกิ่งไผ่ได้ทาง IG ชื่ออะไร KPNCY_ ค่ะ KPNCY_รุ่นลูกนะเดี๋ยวๆนะคุณป๋องทำอะไรอยู่ครับจะได้ตามผลงานน้องครับน้องกิ่งไผ่นี่อายุโตกว่าลูกคุณไม่เท่าไหร่เลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะฮะยึดเคอายุ13โอเคนะครับผมอยากทวงคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบให้ผมมารีแอคหรือรูอะไรวิดีโออะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้นี้ได้นะครับหรืออยากให้ผมรีแอคชั่นหรือไอวิดีโออะไรเงี้ยก็บอกไอเดียได้นะครับหรือมีวิดีโออะไรอยากให้ผมดูก็ส่งได้ทางinbox fanpage ผมทิ้งไว้ข้างใต้นี้แล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแม่ตัดผมไปแล้วมันเจอแล้วเลย
ก็มีคนรู้จักทาง Facebook เขาแชร์รูปต่อๆกันอ๋อคนแชร์รูปน้องกิ่งไผ่ไปเรื่อยๆแล้วทุกคนก็แบบเอ๊ะทำไมคนนี้แบบดูแบบหน้าตาดีสวยอย่างนี้ใช่ไหมอายุเท่าไหร่ครับ13ปีค่ะ